สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักซึ่งแน่นอนค่ะตอนนี้เนี่ยก็ส่งผลทำให้บรรดาผู้อพยพจากหลายเมืองที่ส่วนใหญ่ก็มักจะทยอยพยายามที่จะเดินทางหลบหนีเข้ามายังสหรัฐก่อนหน้านี้นะคะเกิดความวิตกกังวลกับนโยบายนี้มากยิ่งขึ้นค่ะก็ดูเหมือนว่าจะพยายามใช้จังหวะช่วงเวลานี้ในระหว่างที่โดนัลด์ทรัมป์ยังไม่ได้ขึ้นปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการนะคะพยายามที่จะเล็ดรอดอพยพเข้ามายังชายแดนของสหรัฐผ่านเข้ามาทางเม็กซิโกอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะมีประเด็นเอกราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันค่ะที่ออกมาพูดถึงประเด็นระหว่างสหรัฐกับจีนด้วยนะคะโดยมองว่าถึงแม้ว่าจีนกับสหรัฐนั้นจะมีจุดยืนที่แตกต่างกันในหลายด้านแต่มองว่าถ้าหากทั้งสองประเทศร่วมมือกันค่ะก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันได้นะคะพร้อมทั้งยังบอกด้วยว่าจะไม่มีใครที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ชนะได้ไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าสหรัฐในสงครามการค้าที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบายของผู้นำสหรัฐคนใหม่ในครั้งนี้ค่ะก็เป็นประเด็นนะคะที่ล่าสุดค่ะเซี่ยเฟิงเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันได้กล่าวเอาไว้ในถ้อยแถลงนะคะซึ่งเป็นวาระของการครบรอบ45ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนค่ะใจความสำคัญก็คือทั้งสองประเทศนั้นสามารถบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันได้ผ่านความร่วมมือที่ยั่งยืนและยิ่งความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับจีนประสบความสำเร็จได้มากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งจะกลายเป็นผลดีกับทั้งสองประเทศมากขึ้นเท่านั้นค่ะและแม้ว่าทั้งสองประเทศจะยังคงมีจุดยืนที่แตกต่างกันอย่างมากในหลายประเด็นแต่ควรใช้สิ่งนี้ขับเคลื่อนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้ร่วมกันให้มากขึ้นมากกว่าการใช้เป็นข้ออ้างนำไปสู่การปฏิเสธและการเผชิญหน้ากันซึ่งจากนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีของสหรัฐที่ยืนยันว่าจะใช้มาตรการขึ้นภาษีกับสินค้าที่นำเข้าจากทุกประเทศแต่สินค้าจากจีนนั้นจะต้องเผชิญกับอัตราภาษีที่สูงมากนะคะคือไม่ต่ำกว่า160เรื่องนี้เอกอัครราชทูตจีนให้ความเห็นค่ะว่าจะไม่มีใครเป็นผู้ชนะในสงครามไม่ว่าจะเป็นทั้งสงครามการค้าสงครามภาษีสงครามเทคโนโลยีหรือสงครามอุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการของสหรัฐนะคะเข้ามาลงทุนเข้ามาเปิดสำนักงานในประเทศจีนให้มากขึ้นพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งพร้อมส่งเสริมความร่วมมือกับสหรัฐผ่านการเจรจาร่วมกันเพื่อยกระดับในด้านของความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ด้วยส่วนประเด็นนโยบายสำคัญที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศเอาไว้ในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งนะคะที่บอกว่าวันแรกที่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐเขาจะเนรเทศผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายออกจากสหรัฐทันทีค่ะนี่เป็นนโยบายสำคัญที่กำลังถูกจับตามองนะคะว่าจะส่งผลอย่างยิ่งต่อบรรดาผู้อพยพโดยจะต้องมีการดำเนินนโยบายคุมเข้มกวาดล้างผู้อพยพผิดกฎหมายอย่างจริงจังซึ่งทางสำนักข่าวต่างประเทศรายงานความเคลื่อนไหวที่บริเวณพรมแดนของเม็กซิโกนะคะปรากฏว่าช่วงเวลานี้ค่ะก็ยังคงมีผู้อพยพกลุ่มใหญ่ทีเดียวพยายามที่จะเดินเท้าข้ามพรมแดนจากเม็กซิโกเข้ามาสู่เมืองอีเกิลพาสที่รัฐเท็กซัสของสหรัฐอย่างต่อเนื่องเลยค่ะในขณะที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์ก็รายงานนะคะบอกว่าตำรวจตระเวนชายแดนของสหรัฐเนี่ยให้ข้อมูลว่ามีผู้อพยพจำนวนมากค่ะพยายามที่จะลักลอบข้ามเข้ามายังพรมแดนของสหรัฐในช่วงวาระที่ทางโจไบเดนยังอยู่ในวาระของการปฏิบัติหน้าที่ผู้นำของสหรัฐอยู่นะคะก็ใช้จังหวะเวลาในช่วงโอกาสนี้แหละค่ะรีบเดินทางเข้ามาก่อนนะคะก็นอกจากนี้เนี่ยมีรายงานบอกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีผู้อพยพจำนวนมากทีเดียวค่ะที่ต้องการจะเดินทางเข้าไปในสหรัฐคือพยายามที่จะเดินทางไปที่บริเวณชายแดนเม็กซิโกสหรัฐนะคะไปกันเป็นกลุ่มใหญ่เลยค่ะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีการกระจายตัวกันไปตามเส้นทางต่างผู้อพยพโดยเฉพาะผู้ที่หลบหนีจากปัญหาความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจทางการเมืองทั้งในเวเนซุเอลานะคะแล้วก็เม็กซิโกด้วยก็เริ่มออกมากังวลเกี่ยวกับอุปสรรคความยากลำบากที่อาจจะมีมากยิ่งขึ้นในการที่จะเดินทางเข้ามาอยู่อาศัยในสหรัฐเนื่องมาจากรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะคะกับการเข้มงวดการรักษาความปลอดภัยบริเวณชายแดนรวมถึงจำกัดช่องทางของการขอลี้ภัยจากผู้อพยพในหลายๆประเทศด้วย
นอกจากนี้อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะมีรายงานว่ามีชาวอเมริกันบางส่วนค่ะออกมาให้ความสนใจการย้ายไปอาศัยต่างประเทศมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในครั้งนี้ค่ะเนื่องมาจากว่าชาวอเมริกันที่เรียกว่าพ่ายแพ้ต่อการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะก็ผิดหวังกับผลการเลือกตั้งไประบายความกังวลใจผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะรวมถึงพยายามจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับการค้นหาเกี่ยวกับการย้ายประเทศก็ปรากฏว่าแคนาดาเป็นประเทศที่ชาวอเมริกันอยากจะย้ายไปอยู่มากที่สุดในขณะที่สหราชอาณาจักรตามมาเป็นอันดับที่2ค่ะต่อด้วยประเทศญี่ปุ่นอันดับที่3นะคะส่วนไทยเราก็ติดอันดับกับเขาเหมือนกันนะคะอยู่ในอันดับที่23ที่คนอเมริกันอยากที่จะย้ายมาอยู่อาศัยมากที่สุดนะคะทาง CNBC เนี่ยรายงานว่า Google Trends แสดงให้เห็นว่าการค้นหาเกี่ยวกับการย้ายประเทศพุ่งสูงขึ้นค่ะหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์กำลังจะได้กลับมานั่งเป็นผู้นำของสหรัฐอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยพบว่าคำค้นหาวิธีย้ายไปแคนาดาเนี่ยพุ่งสูงสุดเลยค่ะเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายรัฐที่เป็นฐานเสียงของพรรคเดโมแครตนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งที่รัฐเวอร์มอนต์รัฐเมนรัฐออริกอนรวมถึงวอชิงตันด้วยนอกจากนี้ผลการสำรวจความคิดเห็นที่จัดทำไปเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะพบว่าชาวอเมริกันร้อยละ21เขาบอกไว้ว่าอาจจะพิจารณาย้ายประเทศนะคะถ้าหากว่าผู้สมัครที่ชื่นชอบเนี่ยพ่ายแพ้แก่การเลือกตั้งผลสำรวจนี้ได้มาจากการสำรวจความคิดเห็นชาวอเมริกันมากกว่า 4,000 คนค่ะในช่วงอายุระหว่าง 18 ถึง 65 ปีเกี่ยวกับความรู้สึกในการย้ายไปต่างประเทศนะคะหลังจากที่ทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐแล้วแต่ก็การสำรวจซึ่งจัดทำโดย casino.org นี้นะคะเป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและการวิจัยเกี่ยวกับการพนันค่ะก็พบว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นของประชาชนในกลุ่มที่พ่ายแพ้ต่อการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะน่าจะเป็นเพียงแค่ความผิดหวังมากกว่าจะเป็นความตั้งใจที่ต้องการจะย้ายประเทศไปจริงๆค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ